สวัสดีค่ะย่าค่ะสวัสดีครับณเดชครับและนี่คือ24 favorite ของย่าแล้วก็ณเดชค่ะพี่แบร์พี่รักมันควรจะตอบได้ง่ายกว่านี้นะ Who wants to start? You wanna start? โอเคครับคนพูดยากแต่ว่าผมชอบความเป็นเขาในแบบที่คนอื่นๆไม่ค่อยที่จะได้เห็นในสื่อในหน้าจอเท่าไหร่เสียงหัวเราะความเป็นเด็กในตัวเขาที่มันยังมีพาร์ทนั้นอยู่ชอบความชิลของพี่ณเดชน์ค่ะ1 2 3 Paris ล่าสุดที่ฟังเนี่ยตอนเดินไปสวนของแซมสมิธ6 shots ของแซมสมิธโอ้ยดีดีของย่าน่าจะเป็นลานาเดเรย์ของผมนี่ค็อกเทลมากเลยครับผสมไม่หมดย่า I know right ไม่รู้ I say I know right อะไรคำนี้เหรอไส้กรอกอีสานมาเล่นพี่แม่ชอบข้าวน้ำพริกน้ำพริกเผาแตงกวาช็อกโกแลตนี่ตอบของตัวเองของตัวเองใช่ไหมอ๋อเหรอโอเคข้าวต้มมัดพี่แม่ชอบวิ่งย่าชอบอ่านหนังสือมันไม่ใช่การออกกำลังกายอยู่แค่เปลี่ยนหน้าอยู่ก็เหนื่อยแล้ววะชอบขี่ม้าของย่า18ค่ะจริงๆไม่มีเลขที่ชอบแต่ว่าเอาเลข7ก็ได้เลข7เดี่ยวๆมันดูเท่ดี I love Sleeping Beauty ตอนนี้ชอบSpy X Family ครับผม So hard เยอะมากขอเป็นออทเทอร์ที่ชอบที่สุดแล้วกันค่ะรู้สึกว่าอ่านแต่ละครั้งคือแบบโคตรแบบ tug at my feelings ชอบ Cecilia Ahern ค่ะนิ้วกลมมากครับช่วงนี้ชอบแบบชอบ romanticize การแต่งตัวของตัวเองมากๆอยากให้ดูเหมือนแบบมีความ vintage นิดๆของผมนี่ด้วยความที่เป็นคนมีกิจกรรมเยอะมากแต่ถ้าถามว่ารากเหง้าของความชื่นชอบในการแต่งตัวผมเป็นคนชอบขาม้ากับรองเท้าบูทแล้วก็ถ้าไม่ใส่เสื้อได้คงจะดีเขาแต่งตัวอย่างนั้นจริงๆค่ะชอบ handbags ค่ะเพราะว่าใส่แบบอะไรที่แบบชิลมากๆถ้ามีกระเป๋าที่ดีก็คือจบชอบเครื่องประดับแหวนกำไรข้อมือต่างหูสร้อยคออะไรเงี้ยชอบ accessorize ใช่ไหมคะมีเยอะมากเลยอ่ะมีอันนึงที่ stick by มากๆคือ be true to who you are อีกอันที่ชอบมากๆที่แบบสมัยก่อนตอนเด็กๆจะเขียนบนแบบ my diary or like my school books จะเขียนว่า if you love something set it free if it was meant to be it will come back to you เขาเรียกว่าซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันใช่หรือมันไม่ใช่หรือมันควรหรือมันไม่ควรแต่เรายังจะมีความกังวลและความกลัวเกิดขึ้นอยู่ในความรู้สึกนั้นๆมันต้องมีสักอย่างแหละที่เราควรจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของทุกคนได้ไม่มากก็น้อยที่สุดแค่นั้นเองครับ Christmas ค่ะผมชอบทุกวันหยุดเลยครับผมชอบทุกวันที่ผมมีเวลาว่างทุกวันคือวันหยุดทุกวันคือฮอลิเดย์ของผมส่วนตัวค่ะชอบซัมเมอร์ชอบ I love the sunshine appreciate a beautiful sunrise แต่ฤดูที่ย่าสวยที่สุดคือวินเทอร์ค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วแบบหน้าก็จะแบบปุ๊บแล้วแบบเดินไปไหนก็จะแก้มสวยจริงๆชอบหน้าหนาวเพราะรู้สึกว่ามันทำอะไรสะดวกดีจิตใจเราไม่ไปอยู่กับความร้อนหรือว่าเหงื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเวลาร้อนๆมากๆเราจะเป็นคนที่แบบจะหงุดหงิดอยากอาบน้ำตลอดเวลาจุดหนึ่งที่ชอบที่สุดในร่างกายคือไฟอันนี้แล้วก็มีอีกอันนึงตรงนี้พอดีไม่รู้สิฮะคิ้วมั้งครับดกดีเพราะทุกคนก็จะบอกว่าคิ้วหนาอะไรก็ได้ที่ขอให้ตัวละครตัวนี้แบบชีวิต center around ความรัก
ที่ผ่านมายังไม่มีแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าอยากเล่นอะไรที่แบบเหมือนคนมนุษย์ปกติสักคนหนึ่งเข้าใจว่ามนุษย์มันมีหลายคาแรคเตอร์แต่ว่าเรารู้สึกแค่ว่าคนเราในหนึ่งวันมันก็มีหลายคาแรคเตอร์เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าการเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้สัมผัสกับงานของเรานะเฉพาะตัวผมไม่ใช่คนอื่นแค่นั้นเองโอ้คิดถึง ชอบบอกสู้ๆในทุกๆวันมีอย่างอื่นด้วยค่ะ but I'd like to keep it between just the two of us ชอบไปปิกนิกชอบไปเดินเล่นชอบแบบไปแบบ long walks อะไรใช่ย่าชอบเกมไรเกมละถือว่าสนุกสุดละได้ทำงานกับน้องสนุกจริงๆความคิดนี้เปลี่ยนในทุกๆปีที่ทำงานแต่อันนึงที่แบบค่อนข้างมั่นคงมาตลอดคือรู้สึกว่าเราได้สำรวจความเป็นมนุษย์เยอะมากคำตอบผมใกล้เคียงกับน้องนะคือเราได้เจอคนเยอะมากๆทั้งไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ภายในกองละครกองหนังหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในธุรกิจสื่อบันเทิงอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ศึกษาคนเยอะแล้วเราต้องกลับมามองตัวเองว่าเรารู้จักตัวเองมากพอแค่ไหนYou wanna go first, Ava? โอ้เรามีความคล้ายกันในหลายๆอย่างความตั้งมั่นในบางอย่างเมื่อเราเกินเขาจะดึงเราลงบางอย่างที่เขาอาจจะเกินเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยดึงเขาลงอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยมีปัญหากับการที่ต่างคนต่างคอยแบบอยู่ข้างๆกันเตือนกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่ย่าชอบมากที่สุดคือพี่แบร์เป็น my best friend ด้วยค่ะอย่างแรกเลยค่ะนานๆทีเราจะได้ถ่ายหนังสือด้วยกันขอฝากโบกด้วยสำหรับย่านะคะจะมีละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันนะคะแล้วก็หนังเรื่อง The Interest ค่ะของผมก็จะมีสืบลับหมอระบาดนะครับก็น่าจะฉายประมาณสิงหานี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยเลยกัน